วันนี้ดูข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ดีใจครับนะครับดีใจนะครับนะที่ออกมาจากห้องขังได้นะครับแต่แม่น้องชมพู่ก็โพสต์ทำนองว่าเขาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่าลุงพลได้รับการประกันตัวเขาก็กลัวนั่นกลัวนี่อะไรต่างๆก็นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปว่าสุดแท้แล้วคนร้ายตัวจริงคือใครนะครับแล้วลุงพลใช่คนร้ายหรือไม่ก็ย้ำกันตลอดว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายจับนะส่วนสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินยังไงเราก็นะต้องดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปนะเห็นได้ข่าวว่าทางทนายความให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการดำเนินคดีกับชุดจับกุมชุดสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดูต่อไปว่าจะดำเนินคดีเรื่องอะไรนะครับเจ้าพนักงานถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็ไม่สามารถดำเนินคดีอะไรเขาได้นะครับถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่สุจริตนะครับยกเว้นว่าเขาไปกลั่นแกล้งลุงพลอันนั้นดำเนินคดีได้แต่ถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่สุจริตนะผู้ต้องหาหรือใครก็แล้วแต่ไปดำเนินคดีกับเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดนะก็จะเป็นการดำเนินคดีเขาเรียกว่าแจ้งความเท็จฟ้องเท็จนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันนะครับว่าสรุปแล้วนะครับนะการจับกุมการสืบสวนการสอบสวนของตำรวจเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยครับเนี่ยเรื่องราวเช้านี้บอกนะลุงพลพร้อมทนายเปิดใจหลังได้รับประกันยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์เดินหน้าสู้คดีพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกลับตำรวจชุดจับกุมและหัวหน้าชุดที่ทำคดีระบุออกหมายจับไม่ถูกต้องและนำหลักฐานร้องกันมาที่การศิระวันอังคารนี้นะครับลุงพลน้ำตาซึมนะครับก็คิดถึงหลานเอาว่ากันไปนะครับอันนี้ผมอ่านข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้นะครับว่าทางทนายความจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจก็ดูกันต่อไปนะถ้าตำรวจทำถูกต้องโดนฝ่ายตรงข้ามแจ้งความเท็จตำรวจก็เล่นกลับเหมือนกันนะในชั้นนี้ก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปครับนะทุกคนล้วนมีสิทธิ์ครับนะครับนี่คำพูดของแม่น้องชมพู่หลังจากรับรู้ว่าลุงพลได้รับประกันตัวจากเพจของนะครับช่อง7นะครับนะสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่บอกว่าเราคงต้องนอนหวาดระแวงต่อไปแต่ว่าเราก็เคารพการตัดสินของศาลเรื่องคดียืนยันว่าจะสู้ต่อไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียนะครับนะครับคราวนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะนะตำรวจเข้าไปยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับศาลออกหมายจับเรียบร้อยจับตัวแล้วนะคำร้องฝากขังของตำรวจนะครับเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้ผมได้ดูจากเพจของสถานีโทรทัศน์เนชั่นนะครับช่อง22นะเขาลงไว้หลังละเอียดเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นไงครับคำร้องฝากขังนะครับพี่น้องครับฟังกันให้ละเอียดเต็มที่นะครับนะ11พฤษภาคม63เวลา9นาฬิกาถึงเวลา9 45นาฬิกาผู้ต้องหาได้พาตัวเด็กหญิงได้พาตัวน้องชมพู่อายุ3ปี2เดือนซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาวิตรีมารดาและนายอนามัยบิดาไปพาลูกเข้าไปจากพ่อแม่ว่างั้นน่ะขณะเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับนะติดกับบ้านหน้าบ้านนะติดกับบ้านเลขที่73นะครับเอาลูกเข้าไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรนะครับจากนั้นได้นำเด็กนะครับก็คือน้องชมพู่ไปซุกซ่อนเอาไปซุกซ่อนไว้ก่อนและทอดทิ้งไว้ในบริเวณนะป่าท้ายหมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือนะครับทางขึ้นเขาภูเหล็กไฟโดยลำพังคือเอาเด็กไปทิ้งไว้ตามลำพังโดยปราศจากผู้ดูแลหลังจากนั้นไปทำธุระรับส่งพระหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันติดตามนะครับแต่ไม่พบตัวภายหลังเมื่อผู้ต้องหาเสร็จธุระส่งพระจึงย้อนกลับมาเอาตัวน้องชมพู่ที่ยังไม่ตายและพยายามเดินทางกลับบ้านนะครับเนี่ยไปเอาตัวน้องชมพู่ซึ่งยังไม่ตายเอาไปซุกซ่อนและปล่อยทอดทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟตามลำพังเพื่อให้ปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้น้องชมพู่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะอายุเพียง3ปี2เดือนไม่สามารถออกจากบริเวณภูเหล็กไฟได้จนหมดแรงและตายบนภูเหล็กไฟเวลาต่อจากนั้นมาผู้ต้องหาได้เข้าไปกระทำการแก่ศพของเด็ก
และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพโดยถอดเสื้อผ้าจัดท่าทางของศพเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการประทุษร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและใช้ของแข็งมีคมตัดสับฟันไปที่เส้นผมของน้องชมพู่เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อไสยศาสตร์ของผู้ต้องหาอันเป็นการกระทำแก่ศพนะอันเป็นการกระทำแก่ศพนะครับนะและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพก่อนที่จะมีการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่จะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะโดยได้พบศพน้องชมพู่นอนตายอยู่บนภูเหล็กไฟชั้นที่5ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน 1.3 กิโลในวันที่14พฤษภาเวลา 19 นาฬิกาต่อมาตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลมุกดาหารเมื่อที่1มิถุนายนนำส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและพฤติการในการกระทำความผิดให้ผู้ต้องหาทราบผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาการกระทำของผู้ต้องหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306มาตรา308มาตรา317และวิอาญามาตรา150มีอายุความ15ปีนะครับนี่คือนะคำร้องฝากขังทั้งหมดก็คือสรุปง่ายๆนะตะกี้อ่านไปแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นภาษากฎหมายอาจารย์เดชาก็ขออนุญาตอธิบายครับก็คือแค่ตำรวจเขากล่าวหาว่านะลุงพลเนี่ยผู้ต้องหาในคดีเนี้ยไปเอาตัวน้องชมพู่มาโดยพ่อแม่เขาไม่ได้ยินยอมโดยไม่มีเหตุสมควรหลังจากนั้นก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปรับพระหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เอาน้องชมพู่ไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟจนถึงแก่ความตายนะครับนี่คือพฤติการในการกระทำความผิดพอตายเสร็จแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นนะครับนะครับมีการถอดเสื้อผ้าตัดผมอะไรจะอะไรจัดร่างกายเด็กอะไรใหม่นี่อันนี้คือข้อกล่าวหาของตำรวจนะครับนะส่วนลุงพลจะทำผิดจริงหรือไม่ลุงพลก็ต้องไปต่อสู้คดีเอาเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครคือนะผู้กระทำความผิดตัวจริงอะไรต่างๆนะอันนี้ข้อกล่าวหาของตำรวจคือง่ายๆเอาน้องชมพู่ไปแล้วไปทิ้งไว้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรับพระพอรับพระเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปไงมาเอาตัวน้องชมพู่ไปแล้วก็ไปทิ้งไว้จนตายพอตายเสร็จแล้วก็กบเกิดหลักฐานอะไรต่างๆอันนี้คือสรุปง่ายๆภาษาชาวบ้านในคำร้องฝากขังของตำรวจนะก็ย้ำว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็แค่นั้นนะครับก็ดูกันต่อไปครับผมเองก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่น้องชมพู่ในการที่จะได้รับความเป็นธรรมส่วนลุงพลเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็เป็นผู้ต้องหานะเขาจะจ้างทนายจะทำอะไรจะอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนมีสิทธิ์หมดอะนะตอนนี้ถูกกล่าวหาแล้วก็มีสิทธิ์ตั้งทนายอะไรงั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมเป็นกำลังใจให้ผู้สูญเสียนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดพี่น้องประชาชนคงจะได้ประโยชน์ผมก็จะพยายามจะเอาคนที่เกี่ยวข้องบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมาสัมภาษณ์กันทางเฟซบุ๊กยูทูบนะครับวันนี้ยูทูบเราไม่ได้จัดเพราะมันไม่สะดวก